วันนี้นะคะก็มาพูดแล้วนะคะอยากจะขอพูดอีกเรื่องนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของสมาชิกเมดิลีนค่ะเพราะว่าหลังจากที่ไลฟ์ตอนเปิดตัวโปรตีนแล้วก็โปรโมชั่นไปมีหลายคนถามเข้ามาเยอะมากว่าคุณจิ๊บคะคะแนนที่สะสมมาทั้งปีเนี่ยบอกว่าเคลียร์วันที่31นี้คือคะแนนก็จะเป็น0เลยเหรอเล่าให้ฟังอย่างนี้นะคะแยกเป็น2ประเด็นก่อนว่าในแอปพลิเคชันเมดิลีนนะคะสำหรับคนที่สะสมคะแนนมาเนี่ยทั้งปีนี้นะคะจะถูกเคลียร์คะแนนวันที่31ธันวาคมนี้ใช่ค่ะคะแนนจะหายไปวันที่1มกราคมคุณจะเห็นคะแนนในระบบคือ0แต่สิทธิพิเศษต่างๆที่ได้รับในปีนี้จะยังคงอยู่หน้าสิทธิพิเศษเนี่ยคลิกเข้าไปดูเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนวดหน้าฟรีลดพิเศษในวันเกิดฟรีชาร์จบัตรเครดิตอะไรคือจะบอกว่าเงื่อนไขที่พูดทั้งหมดจะเป็นไปตามขั้นตอนสมาชิกที่เราเป็นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราอยู่ในสถานะโกแล้วเราแบบทำไมไม่เห็นมีฟรีชาร์จบัตรเครดิตเลยก็คือว่าฟรีชาร์จบัตรเครดิตเราจะสตาร์ทที่แพลตินัมขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องกดเข้าไปดูสิทธิพิเศษต่างๆของเราปีนี้เป็นยังไงที่เรายังคงสถานะนี้อยู่ปีหน้าคุณจะได้ใช้อีก1ปีค่ะคุณจะได้ใช้จนถึงปี64เลยนะคะปลายปี64วันที่31ธันวาคมนะคะคุณจะได้ใช้ถึงวันนั้นพอหลังจาก31ธันวาคมถ้าปีหน้าคุณไม่ได้มียอดสั่งซื้อใหม่ปี65สิทธิพิเศษต่างๆจะหายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้นะคะ31ธันวาคม2563นี้สิ่งที่คุณจะไม่เห็นในแอปแล้วนั่นคือคะแนนที่สะสมไว้แต่สิ่งที่คุณจะเห็นในวันที่1มกราคม2564คือสิทธิพิเศษต่างๆที่คุณสะสมไว้ในปีนี้เพราะฉะนั้นนะคะปีนี้ถ้าเกิดใครสะสมคะแนนต่างๆได้ตั้งแต่แบบกลางปีหรือว่าตั้งแต่แบบที่ผ่านมาแล้วได้ใช้สิทธิ์ต่างๆไปแล้วเหมือนคุณก็โชคดีไปได้ใช้ทั้งหมด2ปีแต่สำหรับคนที่ทำได้ภายในปีนี้ภายในเดือนนี้เท่านั้นก็อาจจะได้ไปใช้ในปีหน้าแทนค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องตกใจนะคะสิทธิพิเศษต่างๆคุณยังสามารถใช้ได้ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีโปรโมชั่นต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะที่ให้เลือกช้อปปิ้งได้นะคะแล้วเป็นโปรโมชั่นที่คุ้มมากๆค่ะสำหรับใครที่แบบมีคะแนนประมาณ 1,000 คะแนนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะรับสิทธิพิเศษในปีหน้าเหมือนกันก็แนะนำว่าให้รีบปิดคะแนนให้ได้นะคะ 1,500 คะแนนขั้นต่ำนะคะเพื่อไป enjoy benefit ต่างๆในปีหน้านะคะเพราะว่าได้ใช้ยาวทั้งปีในปีหน้าสิทธิ์ลดวันเกิดอะไรเยอะแยะมากมายสามารถอ่านได้ในแอปพลิเคชันเลยนะคะหรือว่าถ้าไม่เข้าใจอีกก็สามารถทักตัวแทนจำหน่ายได้ค่ะทุกคนยินดีให้บริการค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ